สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มีการสังหารนะครับผู้นำฮามาสนะครับยายาซินวานะครับก็มีผลกระทบตามมาแล้วก็คือการสู้รบที่ดูเดือดรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีการหลังแคนกันนะครับดูข่าแปลต่างประเทศชีนีกันนะครับการโจมตีหลังแคนซินวาจากชาติพันธมิตรสหรัฐช็อกอิสราเอลหรือไม่ความตื่นตัวนะครับในทุ่งจอร์แดน การโจมตีที่หาได้ยากจากชาติพันธมิตรของสหรัฐนะครับต่ออิสราเอลเหล่านักรบนะครับจากจอร์แดนคามรามการหลังแน้นหลังการสังหารซินวาสื่อของอิสราเอลนะครับยืนยันการปลุกเตือนโดรนนะได้กระหึ่มนะครับในภูมิภาคชายแดนการตื่นตัวโดรนนะครับที่หาได้ยากในทุ่งจอร์แดนภายหลังเหล่านักรบต่างๆจากชาติพันธมิตรของสหรัฐเริ่มต้นการโจมตี การโจมตีที่น่าตกใจนั้นนะครับมาท่ามกลางความโกรธเกรี้ยวที่กําลังเติบโตขึ้นในภูมิภาคนั้นที่ตามมาจากการสังหารสินวาหนึ่งช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก่อนการโจมตีนั้นจากจอแดนคณะกรรมการต่อต้านนะครับที่เป็นที่นิยมนะที่ถูกหนุนหลังโดยอิรานของอิรักได้กล่าวอ้างนะครับว่าได้เริ่มหนึ่งการโจมตีโดรนครั้งใหญ่กลุ่มต่อต้านอิสลามในอิรักนะครับได้โจมตี หนึ่งที่ตั้งทางการอดาหารที่อ่อนไหวในที่ราบสูงโกลานในขณะที่ทหารอิสราเอลนะครับได้กล่าวว่าพวกเขากำลังวิเคราะห์การโจมตีนั้นได้เริ่มนะขึ้นมาจากจอร์แดนสิ่งนี้ไม่ใช่ทั้งหมดบรรดาการปลุกเตือนโดนยังได้ถูกรายงานนะครับว่าได้ส่งเสียงดังในเวสต์แบงก์อีกด้วยที่ตั้งถิ่นฐานของเมโฮลา นะครับแล้วก็เชตมอดนะเมโฮลาทางตอนใต้ของเมืองบิอิตชีนในวันอาทิตย์นะครับเหล่านักรบเอชบอลลของเลบานอนนะได้ระดมหาจรวดนะครับมากกว่า200ลูกเนี่ยไปที่อิสราเอลบรรดาฐานทัพทางการอาหารของอิสราเอลหลายแห่งนะครับยังได้มาภายใต้การโจมตีจรวดของเอชบอลลการโจมตีต่างาน,นะครับได้เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่อิสราเอล ได้สังหารยายาซินวานในกาซาในวันที่16ตุลาคมนะครับชั้นข่าวแปรต่างประเทศจีนนินะครับมันก็เป็นการโจมตีนะจากทางฝั่งจอแดนนะซึ่งเป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหร,รัฐเนี่ยใสอิสราเอลเรียกว่าหาได้ยากนะครับไม่ค่อยได้ยินข่าวแบบนี้เลยเพราะว่าท่าทีของจอแดนค่อนข้างจะสงวนท่าทีเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐนั่นเองแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับกับทางอิสราเอลนะฮะ ก็วันนี้ก็มีข่าวว่าเป็นการโจมตีล้างแขนนะซินวาจากชาติบรมิตรรัสเชอิสเอลหรือไม่ก็คือการโจมตีมาจากจอแดนนั่นเองในทุ่งจอแดนนะครับก็มีการเปิดไซเรนปลุกเตือนนะดังไปทั่วอาเขตภูมิภาคนั้นนะครับก <_ C os al> ็ติดตามสถานการณ์นะครับที่ผมเอาข่าวนี้มานําเสนอเพราะว่ามันจะคล้ายๆว่าตอนนี้เนี่ยอิสเอลมันมีศึกรอบด้านนะทั้งเหนือใต้ออกตกหรือไม่นะเพราะว่าตอนนี้ ดูเหมือนว่านักรบจากจอแดนเนี่ยก็เริ่มอาจจะพุ่งเป้าหมายโจมตีอิสราเอลมาจากทางนะครับตะว,วันออกนะฮะเพราะฉะนั้นมันเริ่มคล้ายๆกับว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังจะถูกบุกนะถูกโจมตีจากทุกด้านเลยนะครับไม่ใช่แค่ทางตอนใต้กับตอนเหนือเหมือนก่อนหน้านี้น,นะครับอาจจะมาจากทางตะว,วันออกนะอย่างอิหรานนะครับแล้วก็จอแดนหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าทิศทางพลวัต นาทางภูมิศาสตร์โลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับติดตามกันนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ